ยายปรีอ่ะมันไปโรงพยาบาลเองอ่ะเข็มบอกแล้วถ้ามันจะไปอ่ะให้มันบอกเข็มด้วยเพราะเข็มจะไปด้วยปรีคงเกรงใจเข็มนะมันไม่ได้เกรงใจเข็มหรอกมันไม่อยากให้เข็มไปขัดขวางมันคืนดีกับผัวมันมากกว่าปรีคงเห็นโปรยเป็นห่วงพ่อยังไงลูกก็ต้องมีพ่อมีแม่นะเข็มพี่นี่มันเป็นข้ออ้างของคนโง่เข้าใจปะคือตัวเองรักเองหลงเองตัดใจเองไม่ได้แล้วก็เอาลูกมาอ้างแบบนี้แล้วถ้ามันคืนดีกันนะเข็มอ่ะโคตรหมาเลยจะบอกให้แล้วคราวนี้นะไอ้ราเชมก็จะคิดว่ามันเอาชนะเข็มได้อีกแล้วแล้วถ้าคราวนี้นะมันคืนดีกันนะเข็มจะไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรปรีอีกเลยปล่อยให้มันโดนผัวกระทืบให้ตายคาตีนไปเลยคอยดูดิเข็มที่ว่าเข็มพูดแรงหมดแล้วนะแค่นี้มันยังแรงน้อยไปสำหรับคนโง่อย่างปีเข้าใจป่ะพี่มันโง่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 ดักดานแบบไม่มีวันผุดวันเกิดเลยอ่ะเข็มถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะพี่ก็ดีแต่เข้าข้างปีอ่ะก็ใช่สิพี่กับปีอ่ะคงเป็นคนประเภทเดียวกันนะเข็มไม่แน่ใจจริงๆว่าซื่อหรือโง่กันแน่ขอโทษนะคะคุณเข็มที่ปรีใจอ่อนกลับไปหาพี่เชนแล้วทำให้คุณเข็มต้องฉันจะไม่ถามเธอนะปรีว่าเธอกลับไปหาราเชนทั้งที่มันทำร้ายเธอเพราะอะไรและฉันก็จะไม่ห้ามเธอด้วยเพราะฉันรู้ว่าฉันห้ามไม่ได้คุณเข็มแต่ฉันอยากให้เธอรู้นะว่าวันหนึ่งถ้าให้เชนมันทำร้ายเธออีกให้เธอคิดถึงฉันถึงแม้ว่าฉันไม่อยากจะช่วยเธอแต่ฉันก็ทิ้งเธอไม่ได้จริงๆปรีขอบคุณมากนะคะคุณเข็มคุณเข็มเป็นผู้มีพระคุณของปรีกับลูกปรีไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณคุณเข็มยังไงได้หมดแค่เธอรู้ว่าฉันมีบุญคุณกับเธอแค่นั้นก็พอแล้วปรีแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันไม่เชื่อว่าไอ้ราเชนมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันไม่รู้ว่ามันมาง้อเธออยากได้เธอคืนเพราะมันรักเธอจริงๆหรือเปล่าหรือมันแค่อยากเอาชนะฉันแต่ฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะปรีฉันเชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสักวันหนึ่งเธอก็จะรู้ว่ามันมาง้อเธอเพราะอะไรแล้วฉันก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยมันจะทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่าเดิมI'm not afraid to be alone.